ป็นบะหมี่หมูแดง50บาทสามารถสั่งเส้นกี่ก้อนก็ได้เป็น50บาทที่เป็นคุณภาพด้วยครับคุณภาพคือเส้นบะหมี่ดีเรามากินคำนี้ครับคำเดียวครับเยอะเยอะเป็นเขากล้าให้ผมสั่ง20ก้อนเนี่ยพี่ผมกินไป10ก้อนแล้ว50บาทคุ้มมากเลยพี่แล้วเส้นอร่อยด้วยดู50บาทคุ้มจัดอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่บรรทัดทองนะครับเข้าทางมาร้านนี้คือมาทางซอยจุฬา12แต่ให้เลี้ยวเข้าซอยคือเป็นจุฬาซอย3นะไม่งงนะบอกงี้อีกทีนะครับวันนี้พามากินร้านนึงครับผมชื่อโตจังอ๋องอยู่ข้างหลังผมนี่นะฮะขายบะหมี่น่ากินมากๆนะเขาจะมีแบบเป็นบะหมี่กุ้งแม่น้ำรู้สึกจะเป็นเจ้าแรกในไทยด้วยนะเจ้าเดียวหรือเปล่าสิ่งนึงที่ผมจะพามาวันนี้ไม่ได้พามาดูเมนูนั้นอย่างเดียวผมจะพามาดูอีกหนึ่งเมนูที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆคือ50บาทสามารถเลือกบะหมี่กี่ก้อนก็ได้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเดี๋ยวไปดูกันครับร้านเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามไปดูว่ามีอะไรกินบ้างแล้วผมจะสั่งมาให้ดูว่าไอ้บะหมี่กุ้งแม่น้ำเซตนึงอ่ะมันน่ากินยังไงแล้วก็บะหมี่ที่50บาทเติมได้ไม่อั้นแหละเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูเมนูก่อนไปบอกครับร้านโตจังอ๋องเนี่ยเขามีตัวซิกเนเจอร์แล้วเขามีอาหารอีกหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวแห้งเขามีหมดนะฮะแต่ที่ผมมาเนี่ยหลักๆนะครับแล้วทำให้รู้นะครับว่าร้านนี้เด่นและก็เป็นจุดขายของร้านนี้จริงๆคือเมนูนี้เลยจริงๆที่เราเห็นก็จะมีกุ้งแม่น้ำมีเกี๊ยวมีหมูแดงนะครับแล้วก็มีไข่มีเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกุ้งแม่น้ำแบบนี้กุ้งแม่น้ำแบบนี้เห็นไหมชามนี้เราเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านโตจังอ๋องนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองชิมอันนี้แต่เหตุผลหลักๆนะที่ผมมาร้านนี้และอยากให้ทุกคนโฟกัสกับร้านนี้นะคือเมนูนี้เป็นบะหมี่หมูแดง50บาทสามารถสั่งเส้นกี่ก้อนก็ได้อันนั้นนะครับคือบะหมี่หมูแดงปกติแต่เส้นผมสั่ง10ก้อนเลย50บาทเอาคุ้มเลยแต่นี่ผมขอชิมหน่อยนะว่าเป็นยังไงแต่เขาก็จะมีวิธีกินของเขาด้วยนะถ้าเกิดเป็นชามนี้ก็จะมีวิธีกินเขาจะมีแบบนี่เป็นวิธีกินของเขาเห็นป่ะเดี๋ยวชามนี้เราจะให้ทีมงานกินโอ้ให้ทีมงานกินแบบมีกุ้งแม่น้ำแต่ตัวผมครับกินบะหมี่หมูแดงเยี่ยมเลยถ้าเราราดน้ำหมูแดงเลยเป็นไงบ้างเพราะว่ากุ้งแม่น้ำน่าจะกินกับอะไรนะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับถ้าใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปด้วยมันจะมีความเผ็ดประมาณดูหมูกรอบเขานะครับนี่อร่อยทอดหมูกรอบดีเลยเนาะน่ากินมากๆครับความคุ้มค่าเนี่ยการเติมเส้นได้ไม่อั้นเมนูต่อไปที่ผมมาเน้นวันนี้แต่เขามีข้อแม้อยู่นะถ้าคุณสั่งกี่ก้อนน่ะกินไม่หมดเขาปรับ300นะผมว่าเอาแค่อิ่ม50บาท5ก้อนก็คุ้มแล้วเนอะ50บาทเป็นบะหมี่หมูแดงเส้นมองน่ากินมากนะเขาทำเส้นแบบมีราคาทำแบบเป็นเส้นแบบดีอ่ะดูแล้วขนาดพอดีกินเล็กๆกำลังน่ากินอร่อยนี่น่ากินมากเป็นบะหมี่ที่เขาออกสูตรตัวเองใช่ไหมทีเด็ดอีกอันนึงครับคือกุ้งแม่น้ำครับขอใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดได้ไหมขอกินสักชิ้นนึงนะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะมีเปรี้ยวเค็มเผ็ดตัดมันจะทำให้แบบเมนูนี้แบบสุดยอดไปเลยกินคู่ไปเลยฮะโอ้อร่อยอ่ะอร่อยเลยแล้วตอนนี้อะไรได้ข่าวว่าทัดทองคนจีนก็เริ่มเยอะด้วยมีเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนมาทำเทปลงไปตอนนี้คนแบบใช่ลองครับผมสั่ง20ก้อนได้ไหมพี่ได้ครับขอให้กินให้หมดอย่างเดียวขอให้กินให้หมดอย่างเดียวครับ
ไม่หมดนี่300ใช่ครับแต่จริงกินได้หมดเลยเพราะว่าไอ้กุ้งแล้วแต่คนนี้มากินเยอะสุดตอนนี้คือ10ก้อนครับ10ก้อนก็มีกินกับหมูกรอบก็เข้าอ่ะอร่อยมากน้ำราดเขาอร่อยด้วยมันไม่ได้อร่อยแค่น้ำราดหมูแดงน้ำราดหมูแดงเขาอร่อยมากนะน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็อร่อยครับในนี้มีทั้งเกี๊ยวหมูและเกี๊ยวกุ้งแบบมีทั้งสองอย่างเลยเนาะสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเรารออันนี้คือเป็นเมนูที่ผมอยากจะมากินวันนี้มาก50บาทเองนะแบบเยอะมากมาแล้วด้วยนี่เลยนี่เลยโอ้โหอันนี้ให้ทีมงานกินนะของดีอ่ะเออโอ้โหแต่เนี่ยแค่นี้ก็เส้น10ก้อนแล้วป่ะเอาไปคือต้องบอกว่าจานนี้นะครับผิวเผินถ้ามามองบะหมี่หมูแดงปกติหรือเปล่าถ้าคนจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ตรงนี้เราเห็นก็คือแม่ง50บาทเองและที่สำคัญยังสามารถสั่งเส้นได้เยอะกว่านี้อีกอันนี้ผมสั่งมาให้ดูแค่10ก้อนนะครับผม10ก้อนโอ้โหชามเขาลึกดูดินี่10ก้อนนี่50บาทขอราดน้ำหมูแดงแล้วได้ข่าวว่าข้างในน้ำเขานะครับผมพูดเลยนะอย่าไปบอกใครนะมีแอบมีหมูแดงนะฮะตักออกด้วยเฮ้ยจริงเหรอใช่มันมีน้ำมันหมูแดงข้างในนี่เราก็แอบใส่ไปหนึ่งชิ้นจะไปบอกเจ้าของร้านเขาได้เขาไม่รู้คือแล้วราดน้ำเขารสชาติดีด้วยนะอร่อยครับคุ้มค่านะ50บาทอ่ะกินให้หมดนะไม่งั้น300นะแต่กินคนเดียวนะก็เหมือนจริงๆแล้วเหมือนหัวละ50แหละกินเท่าไหร่ก็ได้ยังไม่เยอะ50บาทเป็น50บาทที่เป็นคุณภาพด้วยครับคุณภาพคือเส้นบะหมี่ดีแล้วก็น้ำราดรสชาติดีหมูแดงหมักมาอย่างดีผมบอกเลยว่าตัวเส้นบะหมี่ของเขาเนี่ยคุ้มค่าครับเพราะว่าเขาเป็นเส้นบะหมี่แบบของเขาคิดสูตรเองทำเองเจ๋งนะเจ๋งตรงนี้แหละเยอะๆป่ะอย่างนี้50บาทได้ว่าคุ้มไหมคุ้มมากทำดีนะเขากล้าให้กล้าขอกล้าให้แต่กินให้หมดมึงสั่ง20ก้อนเนี่ยเรามากินคำนี้ครับคำเดียวครับเยอะที่เป็นก็เนี่ยแหละเหตุผลที่ผมพาคนดูมาเพราะว่าพาคนดูมากินของดีๆคุ้มค่าอันนี้แบบตอบโจทย์มากนะไม่มาไม่ได้แล้วตอนนี้ครับที่สำคัญนะผมแนะนำนะใครดูเทปนี้อยู่กดแชร์กดไลค์บอกต่อรับรองแล้วคุณมาลองกินคนยังไม่เยอะถ้าคุณดูวันนี้แล้วคุณรีบมากินร้านนี้คนจะเยอะแค่เพราะว่ามันตอบโจทย์จริงๆนะครับคุ้มมันลดลงมาหมูแดงแบบติดมันแบบนิดนึงด้วยนะแบบน่ากินมากแล้วชิ้นแบบพอดีกินนะไม่ได้บางเกินไปไม่หนักเกินไปนะอันนี้เข้มข้นหนักเลยอ่ะทำไมถึงเข้มข้นหนักรู้ป่ะเป็นอันที่อยู่ในน้ำเนี่ยที่เราขโมยเข้ามาใหญ่สุดที่กินได้เท่าไหร่ถ้าท่านหนึ่งจับเนี่ยเฮ้ยเอาจริงดิหมดที่เลยเหรอลองดูดิเฮ้ยท่านไม่รู้ว่าจะทำได้ป่ะนะอุ้ยช่วยแต่ละคนแบบว่าเก่งจริงๆเมื่อวานที่2ก้อนเลยพร้อมกันทีเดียวบอกเหมือนที่ใครมองอยู่
เดี๋ยวรู้สึกผิดเลยไอ้พรุ่งนี้เราไปขายอะไรนะพรุ่งนี้ทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรเนื้อโอ้โหใหญ่จริงเอาตรงๆนะตะกี้ก็เราหายใจไม่ออกมาเกือบตายเพราะบะหมี่นะร้านหัวเก่าฮิตอิทแหลกสลดคาร้านบะหมี่ได้ติดคอตายเกือบตายเพราะบะหมี่นะร้านหัวเก่าฮิตอิทแหลกสลดคาร้านบะหมี่ได้ติดคอตายค่อยๆกินครับดีกว่าครับเชื่อผมนะกินธรรมดาอร่อยกว่าผมว่าสั่งชามนั้นมาถ่ายรูปก็ได้แล้วก็แบบแชร์กันกินหลายๆคนก็อิ่มนะครับมันหารมาก็ตกๆพอๆก็แหละ50บาทแต่อันนี้มันแบบมันคุ้มค่าแต่บรรทัดทองเย็นๆนี้อากาศดีนะอ๋อร้อนอะปกติไม่ได้มีลมนี่เนี่ยไม่มีแดดตอนนี้ต้องรีบอันนี้เราต้องรีบกินนะเพราะเดี๋ยวฝนจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวคนดูจะเริ่มดูแล้วมันจะแฉะอะไรอย่างเงี้ยเป็นบะหมี่น้ำได้ไหมพี่ได้ครับอ๋อสามารถสั่งเป็นน้ำได้แห้งได้นะครับเครื่องปรุงเขาก็มีปกติแต่ผมแนะนำนะส่วนมากกับบะหมี่เนี่ยกินเป็นบะหมี่แห้งผสมน้ำซุปแบบผมว่าไงก็เวิร์กนะฟิน50บาทพี่อ๋องพี่ทำไมพี่หนึ่งอ่ะคิดไอ้โปรโมชั่นนี้ออกมาพี่ต้องย้อนว่าจริงๆอ่ะเป็นคนชอบทานบะหมี่และทานเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอิ่มไม่อิ่มด้วยใช่ปกติไปทานเนี่ยชามหนึ่งก็คือมันก้อนอย่างเงี้ยเราทานดูแต่ตัวก็รู้จะชอบทานเยอะๆแล้วก็เลยจัดทำไมถึงคิดว่าอยากให้ลูกค้าได้ทานจนอิ่มนะครับอยากให้ลูกค้าแบบตอบโจทย์ใช่ครับกินได้แบบไม่เศรษฐกิจตอนนี้ด้วยครับมองว่า50บาทเราขายได้แล้วก็ลูกค้าอิ่มท้องด้วยก็อยากให้ลูกค้าทานแล้วก็วัตถุดิบก็ยังเหมือนเดิมคือครับของในร้านที่ของดีเนี่ยเราก็จะใช้อยู่ในเซตนี้เหมือนกันคือไอ้ซิกเนเจอร์ที่คนเป็นกุ้งไอ้กุ้งมังกรในที่ผมสั่งบะหมี่จัมโบ้ไอโซอะไรเกี้ยที่มันมีกุ้งแม่น้ำอะไรทุกอย่างอันนั้นครับคืออันนั้นส่วนมากคนมาชอบสั่งมันมีทุกอย่างแล้วคนเรามาถ่ายรูปแล้วก็แบ่งกันกินก็ใช่ครับอิ่มอร่อยแต่พี่อ๋องอยากให้แบบคนที่มีงบไม่เยอะ50บาทก็สามารถสั่งจานที่ผมกินเนี่ยโหเยอะมากนะก็กินอันนั้นได้โดยที่ไม่ได้ลดเขาเรียกว่าคุณภาพลงคือยังใช้เส้นบะหมี่อันเดียวกับที่กุ้งแม่น้ำใช้อันนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมบอกความคุ้มค่ายังไงก็คุ้มค่าพี่นะวันนี้ผมขอบคุณแทนคนดูทุกคนด้วยนะพี่นะถ้าพี่มีสาขา2 3 4 5อะไรบอกผมนะเพราะว่าผมชอบมากแต่แนะนำสาขา2นวลจันทร์ครับครับผมแนะนำครับผมไปครับขอบคุณมากนะพี่นะบายคนปกติอ่ะเอาจริงๆนะอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยผมพูดตรงๆนะมื้อปกติจานเดียวเนี่ย10ก้อนพอดีกินทานไหมครับมาลองครับอร่อยมากคุ้มมากขอบคุณมากครับพี่มาลองนะพี่คุ้มมากตอนนี้เขามีโปรด้วยนะพี่50บาทเส้นกี่ก้อนก็ได้โคตรคุ้มเลยพี่พี่ผมกินไป10ก้อนแล้ว50บาทคุ้มมากเลยพี่แล้วเส้นอร่อยด้วยเฮ้ยหมูแดงที่อยู่อย่างเงี้ยมันหมักแบบเข้าเนื้อแบบน้ำหมูแดงซึมเข้าไปในเนื้อเลยครับคุณดูโดนเจ๊หมดแล้วว่าเอาแล้วสมมติเราอยากจะกินอีกชามเงี้ยสมมติต้องสั่งใหม่ก็50บาทแล้วก็เริ่มเลยทิ้งดีๆคราวนี้เกือบกี่ก้อนแต่จริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าก็กินบะหมี่ปกตินะทุกวันนี้บางร้านในเอาเนี้ยคุณภาพอย่างเงี้ย50 60ไม่มีทางแล้วไม่สามารถเติมก้อนขอพูดเลยนะถ้าเจอแบบนี้นะถ้าอันเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้กล้าพูดเลยนะถ้าเป็นร้านปกติบะหมี่หมูแดงแล้วเป็นเส้นแบบใช้คุณภาพแบบนี้นะกล้าพูดเลยครับชามนี้เนี่ยมี200หมายถึงเส้นที่มันเยอะมาเดี๋ยวคำสองคำยังโห10ก้อนไปได้กี่นาทีน่ะ
หมดแล้วคนดู50บาทกูจัดอ่ะคือจริงๆเนี่ยที่เหตุผลที่ผมอยากให้คุณมาลองร้านโตจังก๋องที่จุฬาซอย12นะครับแล้วก็เข้าทางจุฬาซอย12แล้วก็เข้าซอยย่อยคือจุฬาซอย3ร้านเขาเนี่ยจะเปิดนะครับตอน11โมงเช้าปิดตอนเที่ยงคืนทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าใส่ชุดนักศึกษามาหรือว่าเขาบอกอะไรนะจัดให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาด้วยทุกเมนูในร้านนะครับยกเว้นโปรโมชั่น50บาทเนี่ยเขาจะลดให้ 20%แต่ร้านเขาไม่ได้มีแค่ที่ผมสั่งมาเห็นเขายังมีข้าวมีอะไรอีกเยอะเลยครับอยากให้มาลองดูกันเองนะครับแต่สิ่งที่ผมพามาเนี้ยผมอยากพามาเห็นความคุ้มค่านะครับของบะหมี่จานนี้นะครับคือ50บาทกินได้ไม่อั้นแล้วก็บอกว่าโปรโมชั่นแบบนี้เขายังมีให้เรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้หน่อยบอกต่อเลยครับร้านโตจังอ่องครับที่จุฬาซอย12เยี่ยมมากสวัสดีครับอร่อย